ครับเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณก่อนกับทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์นะครับผมที่แบบว่ามอบให้สิทธิ์พวกเราในการเข้าชิงทั้ง7สาขาเลยมองว่าเวทีนี้มันมีความยิ่งใหญ่กับภาพยนตร์ของเราความจริงก็คิดว่าเวทีนี้ก็คือสร้างขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับก็รู้สึกว่าคิดว่ามันก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานว่าต้องยอมรับว่าพวกเราทำงานกันแบบว่าเต็มที่ทั้งแบบทีมนักแสดงเองหรือว่าทีมเบื้องหลังเองทุกภาคส่วนก็ทำงานเต็มที่เพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นกำลังใจที่ดีเลยในการที่ทำให้พวกเราก้าวต่อไปขอพูดว่ารางวัลทุกอันใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนโอ้โหตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นรางวัลที่มีมาอย่างยาวนานสักสองครั้งแล้วค่ะเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่แบบว่าได้เข้าชิงทุกคนเก่งมากหายเหนื่อยไหมคะแบบบอลทางของเรามันประสบความสำเร็จเดินทางได้เข้าชิงรางวัลหายเหนื่อยแล้วค่ะยิ่งแบบเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ค่ะเรายิ่งรู้สึกว่าการที่เราได้ในรางวัลมันเป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำเราทำได้เต็มที่แล้วแล้วมันสุดๆแล้วจริงๆถึงได้เข้าชิงในรางวัลก็แค่ได้เข้าชิงก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วสำหรับพวกเราค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เด็ดจริงนำชายด้วยอ๋อใช่ใจไหมนี่นะต้องกินอยู่เลยค่ะแล้วแม่เฟสแม่เฟสใช่ค่ะก็ได้นักแสดงทั้งสองคนเลยก็โอ้โหดีใจมากเพราะว่าเขาทุ่มเทกันมากจริงๆค่ะต้องเหนือจากนักแสดงเองแล้วก็ยังมีคนเบื้องหลังด้วยในการที่ได้เข้าชิงในสาขาต่างๆของวันออกมาในฐานะคนทำงานเบื้องหน้าอย่างเงี้ยอยากจะพูดอะไรคนเบื้องหลังที่อาจจะมีโอกาสได้พูดในตรงนี้ไหมครับเขาเหนื่อยมากไหมเขาเหนื่อยมากขอบคุณมากๆเลยมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทีมงานเบื้องหลังทุกคนคงไม่มีภาพยนตร์เรื่องที่หยดเกิดขึ้นมาค่ะมันไม่ใช่แค่แรงจากนักแสดงแต่ว่าทีมเบื้องหลังก็สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือว่าพี่ๆทีมงานต่างๆเขาก็ทุ่มเทกันไม่แพ้พวกเราเลยอะค่ะแล้วยิ่งพอเขาได้เข้าชิงรางวัลถ้ารู้คงดีใจมากว่าแน่ๆว่าสิ่งที่เขาทำแบบมันเห็นผลค่ะพวกเราก็อยากให้ได้ค่ะพวกเราก็เป็นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทั้งแบบว่าทั้งแบบทีมนักแสดงรวมถึงพี่ทุกคนในกองก็คือเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันพอเห็นแบบเฮ้ยชื่อพี่เขาขึ้นแล้วก็โอ้โหดีใจแทนใจเพราะเห็นว่าพี่เขาก็แบบเหนื่อยกันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าดีใจกับเขามากๆเลยเพราะสมควรได้รับสิ่งนี้ค่ะเป็นหนึ่งใน4เรื่องของปีที่แล้วที่ได้ร้อยล้านใจเช่นกันครับก็ดีก็ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนอะที่แบบว่าโอ้เราเห็นว่ากระแสตอบรับมันดีมากๆก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกคนที่แบบว่าชื่นชอบแล้วก็แบบสนับสนุนพี่หยดนะครับจนแบบเราแบบว่าได้ไปถึงจุดนั้นใช่ครับการเดินทางของพี่หยดเองนะครับเปลี่ยนมุมมองของเราอย่างไรบ้างในขณะนักแสดงเปลี่ยนเยอะไหมมีหน้าอยากตอบไหมมันทำให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นทำให้การทำงานเราต้องขยันมากขึ้นยายทำงานเป็นผู้เสียหายก็ทำให้คนรู้จักในหน้าเยอะขึ้นด้วยเวลาไปไหนก็เรียกว่าน้องพี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยทุกวันนี้ก็ยังเรียกอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังเรียกอยู่ดีใจมากเลยอันนี้คือภาคแรกแต่เดี๋ยวเราจะมีภาค2เดือนตุลานี้แล้วสปอยหน่อยสิภาค2มันจะให้คนนี้สปอยดีกว่าสปอยให้คนนี้ดีกว่าก็จะบอกว่าแย้มกลับมาแล้วนะคะแต่จะกลับมาในรูปแบบไหนก็ฝากติดตามชมนะคะ10ตุลาคมนี้มันจะมีความแบบเรื่องราวมันจะต่อเนื่องกันยังไงบ้างเรื่องราวก็จริงตัวอย่างออกไปแล้วเนื้อว่าเป็นแบบเรื่องราวหลังจากนั้นผ่านเวลาไปนะครับก็คือเหมือนว่าครอบครัวเรามันก็ยังมีความแบบหม่นในใจอยู่เพราะว่าพวกเราก็ผ่านเรื่องหลายๆมานะครับซึ่งเรื่องราวก็จะเป็นต่อจากนั้นว่าครอบครัวเนี้ยมันจะยังไงกันต่อนะครับผมโดยก็จะมีคุณณเดชน์คุณอิมยะนะครับพี่ยักษ์ของเราก็คือจะแบบว่าบุกทะลุยแต่ว่าทุกอย่างไปเลยนะครับว่าแบบพยายามไปแก้แค้นให้กับน้องสาวที่สำคัญคือที่ทุกคนได้สงสัยกันว่าประวัติของผีชุดดำเป็นมาอย่างไรบ้างแต่ภาคนี้ทุกคนก็จะได้รู้กันแล้วค่ะว่าประวัติศาสตร์ของเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไปเจออะไรมาบ้างทุกคนจะได้รู้ค่ะคือยังคงเป็นคือสตอรี่อยู่ในครับยังคงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าอย่างภาคที่แล้วเนี่ยครับเป็นเรื่องจริงส่วนภาคเนี้ยคือแต่งต่อแต่ว่าเราอ่ะเอาอิงเรื่องของตำนานอย่างที่
ที่น้องบอกแบบประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปว่าแบบเฮ้ยความเป็นมาเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็จริงทีมเขียนบทเขารีเสิร์ชกันเยอะมากในภาคนี้เพราะว่าเขาต้องเอาแบบทุกๆองค์ประกอบเข้ามาประกอบกันใช่ขอตัวอย่างไปฟีดแบ็กเป็นยังไงครับดีมากที่โรงเรียนคือแบบอ๋อที่โรงเรียนที่โรงเรียนเปิดที่โรงเรียนเหรอโรงเรียนคือเยอะจริงเขาบอกว่าอย่างไรเด็กดีมากเขาบอกว่าเฮ้ยใครเป็นผีแน่ใช่ไหมแล้วเราสปอยเขาได้ไหมไม่ได้หนูก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นหรอไม่เลยหรอไม่รู้แต่มีอยู่ในตัวอย่างเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กจริงๆก็มีคนเอาไปแบบว่าเขาเรียกอะไรไปเดาเยอะแบบว่าช่องหนังต่างๆเขาก็ไปเดากันในอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยใครเป็นผีภาคนี้ใครโดนเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ทุกคนให้ความสนใจกับภาคนี้ด้วยใช่ค่ะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาพี่มีนตอนแรกโอ้เป็นตัวละครรับโผล่มาตั้งแต่ที่ตอนนี้ไม่รับไม่รับแล้วไปโปรโมทก็คือพี่มีนก็คือเล่นเป็นประดิษฐ์ค่ะก็คือจะเป็นสามีของหยาดพี่มีนมีสามีตายแล้วพี่ยังไม่มีแฟนเลยน้องนำไปแล้วเราชิงดีไปก่อนแล้วแล้วก็ยังมีตัวละครอีกเยอะมากที่ไปเข้าป่ากันเนาะกับพี่แบร์ค่ะใช่มีพี่ท็อปด้วยใช่ก็จริงคือตัวละครเราจะเยอะมากขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็แต่ว่าเนื้อเรื่องอะความแบบว่าครอบครัวอะไรเงี้ยอย่างที่บอกมันก็ยังคงอยู่แล้วก็มันจะชัดเจนในเรื่องของแบบว่าการแบบทูคือต้องบอกว่าทุกคนในที่นี้นะครับผ่านการบู๊หมดแล้วคือทุกตัวละครเลยครับกระทั่งน้องยี่เองก็ตามแล้วความหลอนนะคะความหลอนแน่อยู่แล้วว่ามันแน่นอนนี่น่าเจออะไรในกองมั้ยครั้งนี้แต่ว่ากลัวในสิทธิ์คุณพี่มิ้มเจอไหมพี่มิ้มจำเป็นครั้งที่แล้วเหมือนมีบางเรื่องมีแค่ครั้งที่แล้วค่ะที่ฝันเฉยๆค่ะแต่ว่ารอบนี้ยังไม่เจอไม่มาแล้วยังไม่อยากไม่มาแล้วโอเคมีการไปทำอะไรนะตอนนั้นแบบเราไปทำบุญอะไรให้เขาใช่ค่ะมีการทำบุญค่ะเพื่อแบบความสบายใจของเราเนี่ยค่ะตอนนั้นเขาก็ไม่มาหาเลยใช่ค่ะอย่างนี้ก่อนตอนที่ถ่ายทำก็มีการทำอะไรกันไหมเขาก็มีค่ะก็มีการบอกกล่าวเนี่ยค่ะเพื่อความสบายใจของเราว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแล้วนะพวกเราก็ไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองใช่ที่จังหวัดกาฬสินคาดหวังแค่ไหนคะกับที่หยุดจะร้อยอีกไหมคะอยากให้ได้ร้อยก็ได้ก็ดีก็เรียกได้ว่าทำเต็มที่แล้วกันครับสำหรับพวกเราเองนะแสดงทุกคนนะครับว่าก็แบบว่าถ้าได้ก็คงจะดีครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนมาดูแล้วกันครับวันที่10ตุลาคมนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าภาพยนตร์ของเราแบบว่ามันจะดุเดือดมากขึ้นกว่าภาคแรกแน่นอนภาคสองพี่ยอดชื่ออะไรตัวเดียวใช่ไหมพี่ยอดยังอยู่เนาะในเรื่องนี้ยอดยังอยู่ครับผมวันนี้แค่ติดธุระใช่คือยังอยู่ครบแล้วก็มีมาเพิ่มเติมด้วยว่าครอบครัวใหญ่มากครอบครัวเราใหญ่มากโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ